สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นนะครับ3ตัวก็คือITD นะครับ S.TECH แล้วก็ CK นะครับว่าเขามีปัญหาชีวิตอะไรกันนะครับก็เริ่มต้นที่ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่จริงก็คือตลาดเนาะนะครับมาเจอวิกฤตนะครับช่วง2019นะครับแล้วก็ตลาดฟื้น2021นะครับ22นะครับต้องเรียกว่า4ปีมาแล้วนะครับก็20นะครับถึง23ปีนี้ปี24ก็ครบรอบนะครับวิกฤตเศรษฐกิจ1รอบพอดีนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวพอทั้งโลกนะครับเข้าสู่จุดสมดุลนะครับก็จะได้โกรธรอบใหม่นะครับเพราะเราเห็นเศรษฐกิจจีนก็เริ่มฟื้นบ้างแล้วนะครับยุโรปก็ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วไม่ได้บอกว่าขึ้นนะก็ผ่านจุดต่ำสุดนะครับส่วนของไทยก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับรอบที่แล้วนะครับอันนี้ดูกราฟมันเลยนะครับก็คือ200เดือน200เดือนเนี่ยลงมาแตะปุ๊บเด้งลงมาไม่แตะสักทีนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่าเฉลี่ยมันก็ขึ้นไปหาของมันเองแหละนะครับ1316นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆกระดึบมาเรื่อยๆนะครับก็อยู่ในโซนที่ผ่านจุดต่ำสุดกันมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นวิกฤตของเงินเฟ้อเนาะนะครับ PE เซตตอนนี้ก็18นะครับเอาจริงๆก็คือถือว่าเป็นมาโซนค่าเฉลี่ยนะครับโซนค่าเฉลี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเนี่ยค่าเฉลี่ย10กว่าก็มีนะครับอ๋อมีหน้าสมัยนั้นหุ้นถูกหาได้ง่ายเหลือเกินคือผมเข้าตลาดช่วงนี้นะครับก็จะแบบของถูกเต็มตลาดอะไรอย่างนี้นะครับหลังๆนี่ช่วงนี้ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ เซตแบบ PE 17-18 เหมือนมันยกระดับขึ้นมาเนาะนะครับทีนี้มาดูหุ้นรับเหมาเราจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือ ITD นะครับ ITD ก็ขาดทุนเยอะหน่อยนะครับหลังๆก็เริ่มกลับมาได้นะครับขาดทุนเริ่มน้อยลงนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับ S.TECH นะครับอันนี้ก็เน้นทำรับเหมาเพียวๆเลย ITD นะครับจะเป็นรับเหมาด้วยนะครับแล้วก็ไปลงทุนเช่นทำเหมืองแร่นะครับเหมืองโพแทสอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปรับเหมาต่างประเทศด้วยนะครับไปบังกลาเทศไปอะไรไปหมด S.TECH นะครับก็จะรับลูกค้านะครับในไทยเป็นหลักนะครับก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ CK นะครับชอการช่างนี่จะต้องเรียกว่ารับเหมานะครับแล้วพอมีดีลนะครับเช่นทำรถไฟฟ้าทางด่วนน้ำประปานะครับอะไรที่มันเป็นสาธารณูปโภคนะครับ CK ก็จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นกำไรของ CK นี่จะสมูทสุดแหละนะเพราะว่ามีพวกสาธารณูปโภคต่างๆเข้ามาช่วยนะครับ S.TECH นะครับนี่จะรับเหมาล้วนๆส่วน ITD เป็นรับเหมาด้วยลงทุนธุรกิจอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงบกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเอาตัวที่เป็นรับเหมาก่อนนะครับรับเหมาเพียวๆเลยนะครับก็คือ S.TECH นะครับสมัยก่อนนะครับชื่อก็คือเสี่ยหนูนะครับอนุทินชาญวีรกุลนี่เองนะครับชาญอะไรนะดูนามสกุลก่อนนี่ชาญวีรกุลนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ถือแล้วนะครับใช้เป็นโอนผ่านกองทุนไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นการถือแทนนะครับเพราะว่าเขามาเล่นการเมืองเนาะนะครับโอเคมาดูธุรกิจเก่าเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าบริษัทเนี่ยนะครับจะค่อนข้างมีความสมูทนะครับสมูทก็คือสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็สินทรัพย์ให้หมุนเวียนประมาณ 26,000 6นะครับหมุนเวียนก็ 20,000 กว่าจะอยู่ที่ระดับเนี้ยตลอดครับหนี้สิน 29,000 ทุน 17,000 นะครับแล้วก็ไม่บริษัทย่อยก็ไม่ได้ลงทุนอะไรส่วนใหญ่ก็ถือหุ้นแบบเกือบเต็มนะฮะ S.TECH เนี่ยก็จะรายได้นะครับจะค่อนข้างนิ่งๆนะครับประมาณปีหนึ่งเขาจะประมูลประมาณเนี่ย 30,000 ล้านกำไรก็มีทุกปีนะครับ500ถึง 1,000 ถือว่าจัดการกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับต้องเรียกว่าเป็นงบสวยสมูทมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆบริษัทในที่ทำรับเหมาเงินสดก็มีนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ก้มแก้มไปได้นะช่วงนี้รับงานเยอะหน่อยก็จะมีแคชนะครับเพราะว่าทำงานไปเงินไม่ได้ทันทีเนาะนะครับมันก็ต้องมีแบบช่วงรอเก็บตังค์นิดหนึ่งก็จะมีการกู้ยืมเข้ามานะครับก็กระแสเงินสดถือว่าใช้ได้ ROE นะประมาณ4นะปีนี้ก็ลงมาหน่อยเป็น2พวกนี้จะกำไรค่อนข้างน้อยนะครับ ROA นะประมาณ1% นะครับหนี้สินพยายามรักษาอยู่ที่ 1.5 นะครับอัตรากำไรนะครับขั้นต้นอยู่แค่ประมาณ5เน็ตประมาณ2ถึง3เขาก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับธุรกิจนี้นะครับโอเคอันนี้คือภาพจำของที่ค่อนข้างดีนะครับมาดู CK นะครับ CK นี่จะไม่ได้ทำรับเหมาอย่างเดียวแล้วนะครับไปสร้างความสม่ำเสมอของกำไรเนี่ยด้วยสาธารณูปโภคนะครับทั้งน้ำประปาทางด่วนรถไฟฟ้าแล้วก็เขื่อนนะครับพลังน้ำที่ลาวนะครับเพราะฉะนั้นกำไรของ CK นะครับก็จะค่อนข้างสมูทกับเพื่อนนะครับแต่สิ่งที่ต้องแลกนะครับก็คือจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีทั้งเขื่อนด้วยไฟฟ้าประปานะครับถ้าจะ 60,000 ล้านหนี้สินก็คือ 70,000 นะครับแล้วก็ส่วนทุน 20,000 กว่ารายได้นะครับอันนี้มีแค่รับเหมานะครับตอนนี้ก็มีรับเหมาเพิ่มนะครับแล้วก็ปี66นี่คือเปิดเมืองเต็มที่นะครับเปิดเมืองเต็มที่ก็จะได้พวกทางด่วนรถไฟฟ้านะครับเข้ามาด้วยกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณปีหนึ่ง 1,000 กว่าล้านนะครับ Cash Flow นะครับ CK นี่จะ Cash Flow ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากำไรส่วนหนึ่งก็คือมาจากพวกบริษัทย่อยบริษัทร่วมอะไรพวกนี้นะครับบริษัทไหนวะบริษัทย่อยนะครับเงินที่เข้ามาก็จะออกแนวแบบปันผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความแปลกๆนะสำหรับ CK ก็คือในภาพรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมนะแคชโฟลว์ติดลบแต่ว่าถ้าดูงบแยกนะครับทางด่วนประปาแคชโฟลว์ค่อนข้างดีแสดงว่าจริงๆแคชติดลบในรับเหมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอาพวกลูกๆหลานเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเห็นว่ามีกิจกรรมลงทุนเนี่ยค่าเป็นบวกตลอดนะครับก็ยังงงกับชีวิตเหมือนกันนะทำไมมันประมาณนี้เนี่ยก็พอมีทางด่วนมีอะไรมาด้วยนะครับอัตรากำไรก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าแลกกับเรื่องของหนี้สินนะครับที่จะมากขึ้นนะครับก็ CK นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมาสักพักแล้วนะครับคนที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับก็จะเป็น ITD นะครับเพราะว่า CK เนี่ยคือลงแล้วมันสำเร็จนะครับ ITD เนี่ยก็ลงแล้วก็จะไม่ค่อยสำเร็จกันสักเท่าไหร่นะครับโหคืน SP เลยนะตั้งแต่วันที่1 มีนานะครับงบยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวรอดูส่งงบนะว่าจะมีตั้งสำรองอะไรหรือเปล่านะครับสินทรัพย์นะครับขยับเข้ามาที่100,000 ล้านบาทเมื่อกี้ 70,000 นะอันนี้แปลว่าขนาดสินทรัพย์เนี่ยเยอะกว่านะครับ แต่หนี้สินก็เยอะพอกันครับตอนนี้หนี้สินก็คือยืนที่ระดับ10,000 ล้านนะครับแต่ส่วนทุนน้อยลงเรื่อยๆนะครับจาก13,000ลงมา 8,000 นะครับตอนนี้ก็ลงมาที่ 8,000 แล้วนะครับปัญหาของ ITD นะครับก็คือธุรกิจหลายๆส่วนนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับทั้งที่รายได้มาเยอะมากนะถ้าเทียบตัวเนื้อรายได้เนี่ย ITD คือได้งานทั้งในประเทศต่างประเทศบวกกันเนี่ยเยอะนะครับเยอะสุดแล้วนะครับแต่ปัญหาเห็นไหมครับว่ามีตั้งแต่โควิดแหละไซต์ก่อสร้างโดนปิดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ติดลบนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับงบประมาณก็เบิกจ่ายล่าช้าอีกนะแทนที่จะเอาโครงการของอันใหม่ๆเนาะรับมัดจำมารับอะไรมาได้หมุนไปโปะโครงการเก่าได้บ้างนะครับก็พอโครงการมาช้านะครับมันก็จะเริ่มหมุนไม่ค่อยทันแล้วนะครับแต่ก่อนที่ยังอยู่ได้นะครับก็คือมีกระแสเงินสดเข้ามาก็จ่ายหนี้แคชเข้ามาจ่ายหนี้แคชเข้ามาจ่ายหนี้เอาไปลงทุนนะครับส่วนปีนี้นะครับก็แลดูจะไม่ค่อยเหลือสักเท่าไหร่นะครับแคชเข้ามาจ่ายหนี้ไปก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจะเอาไปลงทุนนะครับก็1,000 กว่าล้านนี่คือลงทุนเยอะมากนะลงทุนเยอะแบบเยอะทุกปีนะครับแต่ว่าลงแล้วก็ขาดทุนนะครับส่วนใหญ่นี่ปัญหาของ CK นะให้ปัญหาของ ITD นะครับคือเรื่องของหนี้สินนะครับจริงๆก็เป็นตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วล่ะ DE 5 เท่าขึ้นไป 9 เท่านะครับอันนี้ดีหน่อย9 เท่าเนี่ย5 เท่านะครับขึ้นไป8แล้วก็สิ้นปีขึ้นไป9นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่9กว่ากำไรนะครับยังพอมีปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับเรื่องของวงจรเงินสดเราอาจจะต้อง modify เพิ่มนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระยะเวลาการเก็บหนี้มันก็ลูกหนี้เหมือนกันนะครับมาดูที่เรื่องของผู้รับเหมานะครับก็จะมีรายการที่ไม่เหมือนเพื่อนอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือตัวลูกหนี้การค้านะครับคือพอเรารับงานปุ๊บนะครับมันจะไปอยู่ที่รายการนี้ก่อนเลยนะก็คือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานะพอตอกตะปู1โป๊กนะครับงานขึ้นไป 1% 1% กี่บาทก็รับรู้รายได้รับรู้ลูกหนี้เลยนะครับแล้วพอก่อสร้างนะครับไปจนถึงจุดที่จะต้องนั่นแหละนะครับส่งบินส่งมอบงานก็ส่งมอบแล้วก็ส่งบินนะครับก็เลื่อนขึ้นเป็นลูกหนี้การค้านะครับลูกหนี้การค้าก็เก็บตังค์ได้ก็มาเป็นเงินสดนะครับก็จะบินรายการที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็คือตัวสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานะครับนี่ก็คือเราสร้างไปแล้วนะครับแล้วฝั่งหนี้สินก็จะเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญามีไหมไม่มีนะข้อนี้มีตึกมีน้อยมากหนี้สินจากสัญญานี่คือเหมือนเราไปจ้างซับคอนแทคอะไรอย่างนี้นะครับแต่จุดที่น่ากลัวนะครับก็คือเรื่องของหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยเงินเบิกเกินบัญชีนะ7,200นะครับนี้ตังยังไม่จ่ายเขาอันนี้เจ้าหนี้การค้านะครับค่าของเข้ามาและรอจ่ายแล้วก็อันนี้ทั้งหุ้นกู้ทั้งหนี้แบงค์นะครับอันนี้17,000นะครับแล้วก็อันนี้อีก 20,000 นะครับก็คือมีทั้งหุ้นกู้ด้วยแล้วก็กู้แบงค์ด้วยนะครับนี่ขนาดมีเงินรับล่วงหน้ามานะนี่สินนี้เกิดจากสัญญานะครับ12,000ยังเหมือนได้เงินประจำมาเอามาหมุนก่อนนะครับก็ยังไม่พอนะครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คืออันนี้สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่านะครับอันนี้คือไปทำเหมืองนะครับจ่ายตังค์ไป 2,000 กว่าล้านแล้วนะครับยังไม่ได้เริ่มขุดเลยนะครับอันนี้สัมปทานอีก 4,000 กว่าล้านนะครับอันนี้เป็นโครงการอสังหารอโอนนะครับอีก 8,000 กว่านะครับก็หวังว่าจะได้ไหมอ๋อนี่เป็นที่ดินเปล่าเลยนะครับรอการพัฒนาด้วยอีก 8,000 เห็นว่ามีเงินจมกับพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้มีปัญหานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวแฟกชีตเนี่ยนะครับมาคำนวณในตัวนี้ใหม่นะครับก็คือระยะเวลาการเก็บหนี้เนาะคำนวณนะครับและระยะเวลาการเก็บหนี้นะครับถ้าเราไปดูในแฟกชีตที่เซตคำนวณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเมื่อกี้ที่บอกนะครับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาถือเป็นลูกหนี้ด้วยนะครับก็จะขยับขึ้นไป200วันนะครับแล้วก็วันนี้เริ่มมีข่าวเนาะว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเรามีในส่วนของอะไรซัพพลายเออร์นะครับหลายเจ้ายังไม่ค่อยจ่ายกันมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายด้วยก็จะไปกองตรงนี้ก็คือจะจ่ายช้ากว่าเพื่อนนะครับ100ก็คือดึงคือเงินหมุนไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าไปจมกับตัวลูกหนี้นะครับก็เลยต้องไปดึงเจ้าหนี้ด้วยนะครับแล้วก็ระยะเวลาขายสินค้ายาวกว่าเพื่อนนะครับอันนี้อย่างที่บอกคือมีโครงการอสังหานะครับทำด้วยก็เลยทำให้วงจรเงินสดนะครับ100วันแปลว่า ITD เนี่ยต้องหาเงินทุนหมุนนะครับสำหรับ100วันนะครับแต่คิดดูยอดขายคือ 70,000 ล้านนะครับ 70,000 ล้านหาร365 70,000 ล้านนะครับอัตรากำไรสัก 5% นะครับก็ต้องใช้ทุนเท่าไหร่คูณ 0.0 ไม่ใช่ 0.95 นะครับก็เป็น 60,000 กว่าล้าน 60,000 กว่าล้านหารนี่คือต้นทุนขายนะหรือเอาง่ายๆก็ต้นทุนขายทั้งปีนั่นแหละมาบวกกันก็ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าล้านตีไป 67,000 แล้วกัน100วันของ 67,000 นะครับก็คือหารด้วย365คูณด้วย100ต้องมีเงินสดๆนะเอาไว้หมุนก็คือ 16,000 ล้านนะครับอันนี้คือทั้งปีไง365เราเทียบว่า100วันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับ16,000ซึ่งมีไหมก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็เป็นเงินหมุนนะหมุนไปหมุนมากับใช้หนี้สินนะครับก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาจะค่อนข้างมีปัญหาสภาพคล่องนะครับจากเนี่ยตัวเงินดำเนินงานที่มันน้อยลงนะครับแล้วก็มีหนี้ที่ต้องจ่ายรัฐบาลโปรเจกต์ใหม่ก็ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรับเหมาจะเครียดหน่อยช่วงนี้แต่ถ้างบประมาณผ่านนะครับน่าจะเดือนหน้าเงินก็น่าจะเริ่มไหลนะครับแล้วก็มีเงินมาหมุนนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะก็สาธุให้งบประมาณผ่านนะเพราะว่า ITD CK S.TECH ก็คือรับงานภาครัฐมาเยอะเลยนะครับพอภาครัฐออกงบช้านะครับก็จะเป็นปัญหาแบบที่เห็นนี่นะครับก็สู้ๆนะครับขอให้ผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ